ตอนนี้ไปเวลาไม่พอเวลาน้อยโยมมาเยี่ยมหลายวันแล้วไม่ค่อยได้พูดกันไม่ค่อยได้ถามเพราะว่าวัดประพงษ์มันแขกมากทั้งกลางวันกลางคืนไม่มีโอกาสที่จะพูดโยมของใครพิติยานุโยมของพิติยานุมาเยี่ยมจากปารีสมาเยี่ยมหลายวันไปพักอยู่วัดประพงษ์สามคืนแล้วก็จะมาพักอยู่ที่วัดป่านานาชาตินี่สามคืนอีกสองคืนก็จะไปกันแล้วฉะนั้นจึงถือโอกาสมาดีใจเท่าที่อุตส่าห์พยายามมาเยี่ยมวัดหนองประพงษ์แล้วก็มีโอกาสมาเยี่ยมลูกพระลูกชายด้วยแต่ก็ดีใจแต่ก็ไม่มีอะไรจะฝากวัตถุสิ่งของอะไรคงอยู่ปารีสคงจะมากแล้วเยอะแยะแล้ววัตถุแต่ธรรมะรู้จะไม่ค่อยมีเท่าไหร่ที่จะบำรุงจิตใจของเราให้สงบระงับนี้ไม่ค่อยจะมีที่อาตมาไปสังเกตเหตุการณ์แล้วมีแต่เรื่องจะทำให้จิตเรายุ่งยากลำบากวุ่นวายตลอดกาลตลอดเวลาที่อาตมาไปสังเกตเหตุการณ์แล้วรู้สึกว่าเมืองปารีสที่อยู่นั้นเจริญด้วยวัตถุหลายอย่างเป็นกามารมณ์มีรูปมีเสียงมีกลิ่นมีรสมีโผฏฐัพพะธรรมารมณ์เป็นที่ยั่วยวนของบุคคลที่ไม่รู้จักธรรมะให้มีความวุ่นวายมากฉะนั้นบัดนี้ขอฝากธรรมะซึ่งไปปฏิบัติอยู่กรุงปารีสเมื่อจากวัดหนองประพงษ์และวัดนานาชาติไปแล้วคือธรรมะธรรมะนี้จะแปลไปด้วยดิเอาเลยนี่นะเอาเลยไม่สะดวกนะธรรมะนี้เป็นสภาวะอันหนึ่งซึ่งจะตัดปัญหาความยุ่งยากลำบากในใจของมนุษย์ทั้งหลายให้น้อยลงน้อยลงน้อยลงจนกลัวว่ามันจะหมดไปสภาพอันนั้นเรียกว่าธรรมะที่นี่เราควรจะศึกษาเอาไปศึกษาประจำวันเอาศึกษาเอาธรรมะนี่ไปศึกษาประจำชีวิตเนี่ยไปประจำวันเมื่อมีอารมณ์อันใดมากระทบกระทั่งเกิดขึ้นจะได้แก้ปัญหาจะได้เฉลยมันเพราะว่าปัญหานี้ทุกคนไม่หมายถึงแต่เมืองไทยเมืองนอกทุกแห่งถ้าคนไม่รู้จักแก้ปัญหาแล้วก็มีความทุกข์มีความเดือดร้อนเป็นธรรมดาฉะนั้นปัญหาที่เกิดขึ้นมาแล้วมีหนทางที่จะแก้ไขมันคือปัญญาสร้างปัญญาอบรมปัญญาคือทำปัญญาให้เกิดขึ้นจากจิตใจของเราสำหรับข้อประพฤติปฏิบัตินั้นก็ไม่มีอะไรอื่นไกลที่อยู่ในตัวของเรานี่เองมีกายกับใจคนเมืองนอกก็เหมือนกันคนเมืองไทยก็เหมือนกันมีกายกับใจเป็นคนวุ่นวายเป็นผู้วุ่นวายเป็นผู้สงบระงับก็คือกายกับใจไอ้ความเป็นจริงนั้นไอ้ใจของเรานั้นมันเป็นปกติอยู่เช่นว่าน้ำฝนเปรียบเหมือนน้ำฝนมันเป็นน้ำที่สะอาดมันจะมีความใสบริสุทธิ์สะอาดเป็นปกติถ้าหากว่าเอาสีเขียวใส่เข้าไปสีเหลืองใส่เข้าไปน้ำมันก็กลายเป็นสีเหลือง
แล้วก็เป็นสีเขียวไปอันนี้ก็เหมือนกันฉะนั้นจิตเรานี้ก็เหมือนกันฉะนั้นเมื่อไปถูกอารมณ์ที่ชอบใจใจก็ดีใจก็สบายเมื่อถูกอารมณ์ที่ไม่ชอบใจแล้วใจนั่นก็ไม่สบายใจนั่นก็ขุ่นมัวเหมือนกันกับน้ำที่สูบสีเหลืองมันก็เหลืองไปถูกสีดำมันก็ดำไปถูกสีเขียวมันก็เขียวไปมันเปลี่ยนสีไปเรื่อยไอ้ความเป็นจริงนั้นน้ำที่มันเขียวมันเหลืองนั้นปกติของมันนั้นเป็นน้ำใสสะอาดคือน้ำฝนเป็นปกติของจิตจิตของเรานี้จิตของเรานี้ก็เหมือนกันฉะนั้นเป็นจิตที่ใสสะอาดเป็นจิตที่มีปกติไม่วุ่นวายที่มันจะวุ่นวายนั้นเพราะมันเป็นไปกับอารมณ์มันหลงอารมณ์พูดจะเห็นชัดเดี๋ยวนี้ที่เรานั่งอยู่ในป่าที่มีความสงบนี่เหมือนกับใบไม้ใบไม้ถ้าไม่มีลมมาพัดมันก็นิ่งสงบระงับอยู่ถ้ามีลมมาพัดไปมันก็กวดแกว่งไปตามเรื่องของลมจิตใจนี้ก็เหมือนกันฉันนั้นถ้าอารมณ์มาถูกมันก็กวดแกว่งไปตามอารมณ์ยิ่งถ้าไม่รู้เรื่องของธรรมะแล้วก็ยิ่งปล่อยไปตามอารมณ์ของเจ้าของเรื่อยไปอารมณ์สุขก็ปล่อยไปอารมณ์ทุกข์ก็ปล่อยไปวุ่นวายเรื่อยๆไปจนกว่าชาวมนุษย์ทั้งหลายเกิดเป็นโรคประสาทเพราะไม่รู้เรื่องปล่อยไปตามอารมณ์ไม่รู้จักตามรักษาจิตของเจ้าของเมื่อจิตของเรานี้เมื่อไม่มีใครตามรักษามันเมื่อไม่มีใครรักษามันก็เหมือนคนหนึ่งซึ่งปราศจากพ่อแม่ที่ดูแลก็เป็นคนอนาถาคนอนาถานั่นก็ขาดที่พึ่งคนขาดที่พึ่งก็เป็นทุกข์จิตนี้ก็เหมือนกันฉันนั้นถ้าว่าขาดการอบรมบ่มนิสัยทำความเห็นให้ถูกต้องแล้วจิตนี้ก็ลำบากมากฉันนั้นฉะนั้นการกระทำให้จิตสงบระงับนั้นในทางพุทธศาสนาท่านเรียกว่าการกระทำกรรมฐานกรรมฐานนี้ฐานะมันเป็นที่ตั้งกรรมะคือการงานที่เราจะต้องทำขึ้นให้มีเช่นว่ากายเราเป็นส่วนหนึ่งจิตเหล่านี้ก็มีส่วนสองอย่างเท่านั้นแหละกายนี้เป็นสภาวะธรรมเป็นรูปธรรมที่เรามองเห็นได้ด้วยตาของเรานามธรรมนั้นเป็นสภาวะอันหนึ่งซึ่งไม่มีรูปมองเห็นด้วยตาไม่ได้แต่เป็นของมีอยู่เมื่อรวมตามภาษาสามัญเราเรียกกายกับใจกายมองเห็นได้ด้วยตาเนื้อจิตมองเห็นด้วยตาในคือตาใจมีอยู่สองอย่างเท่านี้มันวุ่นวายกันมิฉะนั้นการฝึกจิตที่จะฝากโยมในวันนี้ก็คือเรื่องกรรมฐานนี่เองที่จะฝากให้ไปฝึกจิตเอาจิตนี้พิจารณากายเอาจิตนี้พิจารณากายจิตนี้คืออะไรจิตนี้มันก็ไม่คืออะไรมันถูกสมมุติว่าคือความรู้สึกผู้ที่รู้สึกรับอารมณ์ ผู้ที่รับรู้อารมณ์ทั้งหลายในที่นี้เรียกว่าจิตใครเป็นคนรับรู้คนนั้นถูกเขาเรียกว่าจิตรับรู้อารมณ์อารมณ์ที่สุขบ้างอารมณ์ทุกข์บ้างอารมณ์ดีใจบ้างอารมณ์เสียใจบ้างใครเป็นภาระที่จะรับรู้อารมณ์ทั้งหลายเหล่านี้ท่านเรียกว่าจิตแต่ปัจจุบันนี้จิตก็ยังมีเช่นอาตมาพูดให้ฟังอยู่เดี๋ยวนี้จิตก็รับรู้ว่าพูดอย่างไรมันเข้าไปทางหูก็รู้ว่าพูดอย่างไรเป็นอย่างไรก็รู้จักอย่างนั้นอยู่ผู้รับรู้อันนี้เรียกว่าจิตจิตนี้ไม่มีตัวจิตนี้ไม่มีตนจิตนี้ไม่มีรูปจิตนี้เป็นผู้รับรู้อารมณ์เท่านั้นไม่ใช่อื่นนี่เรียกว่าจิต
จิตตัวนี้เนี่ยถ้าหากเราสั่งสอนจิตอันนี้ให้มีความเห็นที่ถูกต้องดีแล้วจิตนี้ก็จะไม่มีปัญหาจิตนี้ก็จะสบายจิตมันก็เป็นจิตอารมณ์มันก็เป็นอารมณ์อารมณ์ไม่เป็นจิตจิตไม่เป็นอารมณ์ที่เราจะมาพิจารณาจิตกับอารมณ์นี้ให้เห็นชัดอยู่ในจิตของเจ้าของนี้แล้วอ่ะจิตเป็นผู้รับรู้อารมณ์ที่จรเข้ามาสองอย่างนี้มากระทบกันเข้าเกิดความรู้สึกทางจิตดีบ้างชั่วบ้างร้อนบ้างเย็นบ้างสารพัดอย่างที่นี่เมื่อเราไม่มีปัญญาแก้ไขปัญหาทั้งหลายเหล่านี้ก็ทำจิตของเราให้ยุ่งการจะทำจิตให้เป็นรากฐานก็คือกรรมฐานลมหายใจเข้าออกเป็นรากฐานเรียกว่าอานาปานสติอานาปานสตินี้คือลมลมหายใจเข้าลมหายใจออกเรียกว่าลมอนาปานสติที่นี่จะยกอารมณ์นี้เป็นกรรมฐานเป็นอารมณ์ให้รู้จักให้รู้จักการกระทำกรรมฐานเพราะว่าอย่างอื่นมากมายหลายอย่างมันก็ยากลำบากอารมณ์นี้ดีกว่าเพราะว่าอารมณ์นี้เป็นมงกุฎกรรมฐานตั้งแต่ขั้งลึกดำบรรพ์มาแล้วเรานั่งสมาธิตอนเรามีโอกาสดีๆเราไปนั่งสมาธิกำหนดเอามือขวาทับมือซ้ายขาขวาทับขาซ้ายแต่ตั้งกายให้มันตรงแล้วก็นึกในจิตของเจ้าของว่าบัดนี้เราจะวางภาระทุกสิ่งทุกอย่างให้หมดไปไม่เอาอะไรมาเป็นเครื่องกังวลปล่อยจะมีธุระอะไรมากมายก็ปล่อยทิ้งในเวลานั้นสอนจิตของเจ้าของว่าบัดนี้เราจะกำหนดตามลมอันนี้ให้มีความรู้สึกอยู่แต่ลมอย่างเดียวนี้แล้วก็หายใจเข้าแล้วก็หายใจออกการกำหนดลมหายใจนั้นอย่าให้มันยาวและอย่าให้มันสั้นอย่าให้มันค่อยอย่าให้มันแรงให้มันพอดีพอดีสติคือความระลึกได้สัมปชัญญะคือความรู้ตัวอันเกิดขึ้นจากจิตนั่นแหละให้รู้ว่าลมออกให้รู้ว่าลมเข้าสบายไม่ต้องนึกอะไรไม่ต้องคิดไปโน้นไม่ต้องคิดไปนี่ในเวลาปัจจุบันนี้เรามีความรู้สึกว่าบัดนี้เรามีหน้าที่ที่จะกำหนดลมเข้าออกอย่างเดียวไม่มีที่หน้าที่จะคิดไปอย่างอื่นในปัจจุบันนี้แต่กำหนดลมหายใจออกเดี๋ยวก็หายใจเข้าแล้วกำหนดสติความระลึกได้ตามเข้าไปสัมปชัญญะความรู้ตัวว่าบัดนี้เรามีลมหายใจอยู่เมื่อลมเข้าไปครั้งแรกต้นลมอยู่ปลายจมูกนี้กลางลมอยู่หัวใจคือหัวใจปลายลมอยู่สะดือนี่เมื่อหายใจออกมาต้นลมอยู่สะดือกลางลมอยู่หัวใจปลายลมอยู่จมูกเมื่อลมหันใจเข้าไปต้นลมอยู่ปลายจมูกกลางลมอยู่หัวใจปลายลมอยู่สะดืออย่างนี้ให้รู้สึกอย่างนี้ต้นลมหนึ่งจมูกสองหัวใจสามสะดือแล้วก็หนึ่งสะดือสองหัวใจสามจมูกกำหนดสามการนี้หายความกังวลทุกอย่างไม่ต้องคิดเรื่องอื่นเลยกำหนดลมนั่งกำหนดต่อไปให้รู้จักต้นลมกลางลมปลายลมต้นลมกลางลมปลายลมสมมุติบางทีจิตใจของเรานั้นมันจะวิตกขึ้นมาอย่างอื่นคือยกเรื่องราวอะไรต่างๆขึ้นมาเป็นต้นว่ายกลมนี่ขึ้นมาเป็นอารมณ์จิตนั้นมันก็จะเป็นวิจารคือการพินิจพิจารณาคลุกคลีไปตามอารมณ์อยู่เรื่อยๆไปทำอย่างนี้เรื่อยไปจนตลอดการตลอดเวลาต้นลมก็รู้จักกลางลมก็รู้จักปลายลมก็รู้จักสม่ำเสมอแล้ว
ตอนนั้นไปจิตของเรานั้นจะมีความรู้สึกต้นลมกลางลมปลายลมอยู่ตลอดเวลาเมื่อทำไปเช่นนี้จิตมุทุตาควรแก่การงานกายก็เป็นมุทุตาควรแก่การงานคือการขบเมื่อยทั้งหลายนี่มันจะค่อยๆหายไปเรื่อยๆไปกายมันก็จะเบาขึ้นจิตมันก็รวมเข้าลมหายใจก็ละเอียดเข้าน้อยลงน้อยลงสติคือความระลึกได้สัมปชัญญะคือความรู้ตัวนี้ก็เป็นกลุ่มก้อนอยู่กับจิตนี่เองเราทำแบบนี้ไปต่อไปเรื่อยๆไปจนกว่าจิตนี้มันจะสงบระงับลงเป็นหนึ่งคือจิตนี้มันจะฟักใฝ่อยู่กับลมนี้มันไม่แยกไปที่อื่นสบายไม่วุ่นวายต้นลมก็รู้จักกลางลมก็รู้จักปลายลมนี่ก็รู้จักเมื่อรู้จักเช่นนี้แล้วก็กำหนดอยู่เสมอเมื่อจิตสงบระงับแล้วเราจะรู้อยู่แต่ปลายลมต้นลมนี่ก็ได้ไม่ต้องตามลงไปเอาแต่ปลายจมูกเรามันออกเดี๋ยวก็มันเข้ามันออกมันก็ไม่ต้องตามมันลงไปก็ได้เมื่อจิตสงบระงับแล้วอันนี้เรียกว่าทำจิตของเราในจนจิตของเราสบายสงบความสงบของจิตเกิดขึ้นเนี่ยให้หยุดจิตนี้เรียกว่าหยุดอยู่กับอารมณ์หนึ่งจิตเป็นหนึ่งจิตอยู่กับอารมณ์อันเดียวคือลมหายใจเข้าออกตลอดไปนี่การกระทำจิตเช่นนี้เรียกว่าทำจิตให้สงบแล้วทำจิตให้เกิดปัญญาอันนี้เรียกว่าเป็นเบื้องต้นเป็นรากฐานของกรรมฐานอันนี้ให้พยายามทำทุกวันทุกวันจะอยู่ที่ไหนก็ได้อยู่ในบ้านก็ได้อยู่ในรถก็ได้อยู่ในเรือก็ได้จะนั่งอยู่ก็ได้จะนอนอยู่ก็ได้ให้เรามีสติสัมปชัญญะควบคุมอยู่ตลอดการตลอดเวลาอันนี้เรียกว่าการภาวนาการภาวนานี้มีหลายประการเหมือนกันในอิริยาบถทั้งสี่หมดเลยไม่ใช่ว่าจะนั่งอย่างเดียวจะยืนอยู่ก็ได้จะนั่งก็ได้จะนอนก็ได้จะยืนก็ได้ขอแต่ว่าเรามีสติกำหนดอยู่เสมอเลยว่าบัดนี้จิตใจเราอยู่ในลักษณะอย่างไรมีอารมณ์อะไรเป็นอยู่จิตเป็นสุขไหมจิตเป็นทุกข์ไหมจิตวุ่นวายไหมจิตสงบไหมให้เรารู้เห็นอยู่อย่างนี้หมายความว่าให้รู้จักความผิดชอบในเรื่องจิตของเราอยู่ตลอดการตลอดเวลานี้เรียกว่าการทำจิตของเราให้สงบเมื่อจิตสงบแล้วนะปัญญามันจะเกิดปัญญามันจะรู้ปัญญามันจะเห็นเมื่อจิตสงบแล้วเอาจิตที่มันสงบนี้พิจารณาหรือพิจารณากรรมฐานคือร่างกายของเราตั้งแต่ศีรษะลงไปหาปลายเท้าตั้งแต่ปลายเท้าเป็นมหาศีรษะเอาจิตที่สงบได้พิจารณากลับไปกลับมาอยู่ด้วยให้เห็นเกสาโลมานะขาตันตาตาโจเป็นกรรมฐานนี้ว่าให้เห็นว่ารูปร่างกายทั้งหลายนี้มีดินแล้วมีน้ำแล้วก็มีไฟแล้วก็มีลมกลุ่มทั้งสี่กลุ่มนี้ท่านเรียกว่ากรรมฐานเรียกว่ากรรมฐานเรียกว่าธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมมาประชุมกันเข้าเรียกว่ามนุษย์เรียกว่าสัตว์พระบรมศาสดาท่านสอนว่าอนิจจังแต่ธาตุเท่านั้นคือดินอวัยวะร่างกายเรานี่สิ่งที่เคลื่อนแข็งทั้งหลายมันเป็นดินเป็นธาตุดินสิ่งที่มันเหลวไหลเวียนไปอยู่ในร่างกายเรานี่ท่านเรียกว่าธาตุน้ำลมพัดขึ้นเบื้องบนลงเบื้องต่ำนี้ท่านเรียกว่าธาตุลมความร้อนอบอุ่นในร่างกายทั้งหมดนี้ก็ท่านเรียกว่าธาตุไฟที่นี่คนหนึ่งเมื่อแยกออกแล้วก็มีสี่ประการเท่านั้นคือมีดินมีน้ำมีไฟมีลมสัตว์ไม่มีมนุษย์ไม่มีอะไรไม่มี
ไทยไม่มีฝรั่งไม่มีเขมรไม่มียวนไม่มีลาวไม่มีไม่มีใครมีดินมีน้ำมีไฟมีลมเท่านี้เป็นอยู่ที่นี่จึงสมมติว่าเป็นบุคคลเป็นสัตว์ขึ้นมาไอ้ความเป็นจริงว่าเห็นสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ดีกว่าไม่มีอะไรก็ดินก็ดีน้ำก็ดีไฟก็ดีลมก็เรียกว่ามนุษย์นี้ประกอบไปด้วยอนิจจังทุกขังอนัตตาคือเป็นของไม่แน่ยืนเป็นของไม่ยั่งยืนเป็นของไม่แน่นอนเป็นของหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงไปอยู่ชนิดไม่ยั่งยืนอยู่กับที่แม้แต่ว่าไอ้ร่างกายของเราก็ไม่แน่ไม่นอนเคลื่อนไหวไปมาอยู่เสมอโดยทีเดียวเปลี่ยนไปผมก็เปลี่ยนไปขนก็เปลี่ยนไปหนังก็เปลี่ยนไปสารพัดอย่างมันเปลี่ยนไปหมดถึงแม้ว่าจิตใจของเรานี่ก็มันตันมันก็ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ใช่เราไม่ใช่เขาสารพัดอย่างเต็มมันจะคิดไปบางทีคิดขาดตัวตายก็ได้บางทีคิดสุขก็ได้บางทีคิดทุกข์ก็ได้สารพัดอย่างอันนี้ก็ไม่แน่นอนถ้าเราไม่มีปัญญาแล้วก็ไปเชื่อจิตของเราดวงเดียวนี้มันก็โกหกเราเรื่อยไปเป็นทุกข์บ้างเป็นสุขบ้างสลับซับซ้อนกันไปนี่เดี๋ยวจิตนี้มันก็เป็นของไม่แน่นอนกายนี้ก็เป็นของไม่แน่นอนรวมแล้วเป็นอนิจจังรวมแล้วเป็นทุกขังรวมแล้วเป็นอนัตตาสิ่งทั้งหลายนี้พระบรมครูของเราท่านจึงว่าไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ใช่เราไม่ใช่เขาเรียกว่าธาตุคือดินน้ำไฟลมเท่านั้นเองอันนี้เรื่องการพิจารณาเอาจิตมาพิจารณาให้มันเห็นชัดลงไปแค่แล้วเมื่อมันเห็นชัดลงไปแล้วอุปทานที่ถอนว่าเราสวยบ้างเรางามบ้างเราดีบ้างเราชั่วบ้างเราทุกข์บ้างเรามีบ้างเราอะไรอะไรบ้างหลายๆอย่างนี่มันก็ถอนไปถอนไปเห็นสภาวะอันเดียวกันเห็นมนุษย์สัตว์ทั้งหลายเป็นอันเดียวกันเห็นไทยเป็นอันเดียวกันกับฝรั่งเห็นฝรั่งเป็นดินเดียวกันกับไทยสารพัดอย่างมันเป็นธาตุเท่านั้นคือเป็นดินเป็นน้ำเป็นไฟเป็นลมเมื่อจิตเราเห็นเช่นนี้มันก็ถอนอุปทานความยึดมั่นความถือมั่นออกจากจิตใจของเจ้าของเมื่อพิจารณาเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาแล้วตัวเราก็ไม่มีสัตว์ไม่มีแล้วมันก็น่าสังเวชถอนอุปทานออกแล้วถอนอุปทานออกไม่เข้าไปยึดว่าเป็นตัวว่าเป็นตนว่าเป็นเราว่าเป็นเขาสารพัดอย่างจิตใจเห็นเช่นนี้มันก็เกิดนิพพิทาความเบื่อหน่ายคลายความกำหนัดคือเห็นว่ามันเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาแล้วจิตใจเราก็จุดจิตใจเราก็เป็นธรรมะราคะก็ดีโทสะก็ดีโมหะก็ดีมันก็ลดน้อยถอยลงไปทุกทีทุกทีทุกทีผลที่สุดเหลือแต่ธรรมคือจิตนี้เป็นอยู่เท่านั้นอันนี้เรียกว่าการทำกรรมฐานฉะนั้นอันนี้จึงจะขอฝากโยมเอาไปพินิจพิจารณาเอาไปศึกษาประจำวันประจำชีวิตของโยมแม่มารับธรรมโอวาทคำสั่งสอนไปจากมาจากวัดหนองประพงหรือวัดนาชาติแล้วอันนี้เป็นมรดกตกทอดนี่ละโยมมาคราวนี้นะพระทั้งหมดทั้งพระลูกชายด้วยทั้งพระอาจารย์ทั้งหลายด้วยแล้วขอเอาธรรมะนี่ฝากเอาไปพิจารณาใจเราก็จะสบายต่อไปนี้ใจจะไม่วุ่นวายใจก็สงบระงับกายวุ่นวายก็ช่างมันใจไม่วุ่นวายเขาวุ่นวายในโลกเราไม่วุ่นวายถึงแม้ความวุ่นวายอยู่ในเมืองนอกมากเราก็ไม่ต้องวุ่นวายเพราะจิตเราเห็นแล้วเป็นธรรมแล้วอันนี้เป็นหนทางที่ดีที่ถูกต้องมิฉะนั้นจงจำเอาไปพินิจพิจารณาผลไม้ผลมะม่วงเป็นดอกออกมาแล้วก็บางทีถูกลมพัดมันก็โดนลงแต่ยังเป็นดอกเป็นนั้นก็มีบางช่อเป็นลูกเล็กๆแต่พอลมมาพัดไปก็โดนทิ้งไปก็มีบางช่อยังไม่ได้เป็นผลเล็กเลยเป็นดอกเท่านั้นแหละมันหักไปลมพัด
บางช่อก็เป็นลูกโตๆแล้วเกือบจะหามแล้วก็ลมพัดถูกลมพัดตกไปก็มีบางผลจนจะสุกแล้วมันโดนไปก็มีลมมันพัดคนเราก็เหมือนกันเกิดมาบางทีก็อยู่ในท้องก็ตายไปเสียก็มีออกมาวันสองวันตายไปก็มีเดือนสองเดือนสามเดือนตายไปก็มีเนี่ยมันเป็นโตเลยที่เป็นหนุ่มเป็นสาวเนี่ยตายไปก็มีอย่างนี้บางคนก็ท้องแก่ชราแล้วถึงตายไปก็มีเมื่อนึกถึงบุคคลแล้วก็นึกถึงผลไม้ที่มันไม่แน่นอนนักบวชเราก็เหมือนกันอย่างนั้นบวชพรรษาหนึ่งศึกไปก็มีบางทียังไม่ได้บวชเลยเป็นพระขาวนะพระขาววิ่งนี่ก็มีไม่ได้บวชเป็นขาวเลยบางคนโกนผมตอนนี้แล้วก็มีบางคนก็อยู่พันสามเดือนสี่เดือนนี้ก็มีบางคนได้บวชเป็นเนรบวชเป็นพระพรรษาสองพรรษาแล้วศึกไปก็มีสี่ห้าพรรษาแล้วศึกก็มีเหมือนกับผลไม้อยู่ในป่าเอาแน่นอนไม่ได้ดอกไม้ผลไม้มันก็ถูกลมเหมือนกันถูกลมมาพัดก็ตกไปเลยไม่ได้สุขจิตใจมนุษย์เรานี่ก็เหมือนกันถูกอารมณ์มาพัดไปถูกอารมณ์มาชุดไปมาดึงไปตกไปก็เหมือนกันกับผลไม้พระพุทธองค์ท่านก็เห็นเหมือนกันเห็นสภาพของธรรมชาติของผลไม้ใบไม้แล้วก็นึกถึงสภาวะของพระเนนซึ่งเป็นบริษัทบริวารของท่านก็เหมือนกันไม่รู้ว่าจะทำยังไงมันเป็นเพราะมันอยู่อย่างนั้นฉะนั้นผู้ปฏิบัติแล้วก็ถ้ามีปัญญานะถ้ามีปัญญาเราดูอยู่แล้วก็ไม่จำเป็นที่จะมีครูบาอาจารย์แนะนำพร่ำสอนจนมากมายพระพุทธเจ้าของเราที่จะบวชในคราวที่เป็นชนกุมารท่านก็ไม่ได้ไปเรียนอะไรมากมายท่านไปเห็นต้นมะม่วงในสวนอุทยานเพราะนั้นไปชมสวนอุทยานกับอมาตย์ทั้งหลายขึ้นหลังช้างผ่านไปก็เห็นมะม่วงที่มันอยู่ในสวนนั้นเยอะทรงดีพระทัยว่ากลับมาจึงจะเสวยก็ผ่านไปพวกอมาตย์อยู่ข้างหลังก็เก็บมะม่วงตีด้วยกระบองบ้างด้วยแส้บ้างให้ใบมันขาดกิ่งมันหักเพื่อมุ่งจะเอาลูกมันมาทานกันหมดตอนเย็นกลับมาผ่านสวนอาจอุทยานมาพระนกกุมารจึงเป็นพระเจ้าแผ่นดินคนนึกว่าจะเสวยผลไม้ทั้งหลายนั่นจะชิมรสมันดูว่ามันเปรี้ยวหวานมันเค็มเป็นอย่างไรกลับมาตอนเย็นไม่มีเลยกิ่งมันก็หักใบมันก็ขาดเพราะอมาตย์ทั้งหลายนั่นฟาดมันให้มันยับยืนหมดเลยท่า
านก็ถามว่าต้นมะม่วงต้นนี้ทำไมกิ่งมันถึงหักใบมันถึงขาดโดนไปหมดเขาบอกว่าพวกอมาตย์ทั้งหลายเอากระบองตีมันฟาดมันเพื่อจะเอาผลมันมาบริโภคฉะนั้นใบมันก็ถึงขาดกระจัดกระจายไปหมดกิ่งมันก็หักท่านก็มองเห็นมะม่วงอีกต้นหนึ่งว่าต้นนั้นทำมันทำไมกิ่งมันถึงไม่หักต้นมันถึงเย็นต้นนั้นเพราะว่ามันไม่มีผลถ้ามันมีผลคนก็ไม่ต้องการมันต้องก็ไม่ขว้างมันใบมันก็ไม่โดนกิ่งมันก็ไม่หักถ้าเขาเข้าใจตรงนี้พอดีก็เสด็จมาถึงพระราชวังพิจารณามาเรานี่มันทุกข์มันยากมันลำบากก็เป็นพระมหากษัตริย์เดียวทรงห่วงใยราษฎรทั้งหลายเดี๋ยวเขาจะมารบเอาแหลมนั่นเขาจะมายึดเอาทางนี้วุ่นวายแม้ถึงนอนอยู่ก็ไม่เป็นสุขยังฝันไปอีกท่านก็มาคิดเท่านั้นท่านมาเห็นต้นม่วงต้นนั้นว่ามันไม่มีรูปมีใบสดมีร่มเย็นเรานี่ก็ทำเหมือนมะม่วงต้นนี้มันก็ไม่สบายด้วยจริงมันจะไม่หักดีร่มมันก็จะเย็นพอดีมาถึงบ้านแต่ก็ภาวนาเลยออกบวชได้อาศัยต้นมะม่วงเท่านั้นแหละท่านไปดูต้นมะม่วงต้นนั้นเนี่ยตัดเปรียบเทียบเคียงกับมหาเราเพราะท่านมันมีผลหมากหนากไม้ต้นมันก็ลำบากใบมันก็ลำบากกิ่งมันก็ลำบากมันยับยืนไปมันพังมันหักไปเพราะมันมีผลต้นไม้ที่ไม่มีผลมันสบายดีใบมันก็ไม่โดนจริงมันก็ไม่หักร่มมันก็เย็นฉะนั้นถ้าเราไม่ควบคันอยู่ในคารวาสนี้แล้วก็จะเป็นผู้ไปคนเดียวไม่มีความคิดมากไม่มีความลำบากมากจิตใจก็จะสบายท่านออกบวชนั่นเรียกว่าใครถามว่าท่านใครเป็นครูเป็นอาจารย์ของท่านท่านบอกว่าต้นมะม่วงออกบวชเพราะใครเพราะใครเป็นอุปัชฌาย์ต้นมะม่วงเป็นอุปัชฌาย์เนี่ยไปที่ไหนถามว่าใครเป็นอุปัชฌาย์อาจารย์ของท่านต้นมะม่วงเป็นอุปัชฌาย์อาจารย์ของท่านเนี่ยเท่านั้นแหละไม่ได้แนะนำคำสอนอะไรมากมายหรอกต้นมะม่วงเป็นเหตุให้ท่านมีความคิดน้อมต่อไปเป็นโอปนายิกธรรมว่าท่านก็ทำภาระให้น้อยเป็นคนที่มักน้อยเป็นคนที่สันโดษเกลือจากเสวยราชสมบัติจิตใจก็สบายออกบวชอันนี้ในคราวที่ท่านเป็นโพธิสัตว์ท่านบำเพ็ญมาเรื่อยๆมาอย่างนี้นี่ก็เหมือนกันฉันนั้นทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ในโลกนี้มันเตรียมพร้อมอยู่แล้วที่จะสอนเราถ้าเราทำปัญญาให้เกิดนิดเดียวเท่านั้นละมันจะรู้แจ้งแทงตลอดในโลกนี้เพราะว่าสิ่งทั้งหลายในโลกนี้เตรียมพร้อมที่จะสอนให้พวกเราอยู่แล้วต้นไม้เครือเถาเถาวัลย์ทุกประการในโลกนี้มันแสดงลักษณะอาการของมันตามความจริงอยู่อย่างนั้นทุกอย่างถ้าบุคคลได้มีปัญญาเท่านั้นไม่ต้องไปถามใครไม่ต้องไปเรียนที่ไหนรู้เอาที่มันเป็นอยู่ของธรรมชาตินี้ก็ปัจจุรู้ทำได้เหมือนพระเจ้าโนกุมารเพราะสิ่งทุกสิ่งนั้นมันเป็นไปตามความจริงอยู่มิได้ขาดเลยถ้าเรามีปัญญาถ้าเราสังวรสังรวมดูอยู่รู้อยู่เห็นอยู่ตามธรรมชาติอันนั้น
นะมันก็ปรุงอนิจจังสุขขังอนัตตาได้เท่านั้นเช่นว่าต้นไม้ทุกต้นเราก็เห็นอยู่ในบนพื้นพัตตีนี้ต้นไม้ทุกต้นมันจะเป็นไปในแนวเดียวอันมันจะเป็นไปในแนวอันเดียวกันเป็นไปในแนวอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่เป็นของแน่นอนถาวรตั้งอย่างทุกต้นเสมอกันหมดต้นไม้มีเกิดขึ้นแล้วเบื้องต้นทุกต้นแล้วก็แปรไปในทางกลางทุกต้นผลที่สุดมันก็ดับไปอย่างนี้ทุกต้นเนี่ยถ้าเราเห็นต้นไม้เป็นเช่นนั้นเราก็น้อมสมาถึงตัวสัตว์ตัวบุคคลเราตัวเราก็เหมือนกันคนอื่นก็เหมือนกันมันก็มีความเกิดขึ้นเป็นเบื้องต้นในท่ามกลางมันก็แปรไปเกิดขึ้นเบื้องต้นมันก็ตั้งอยู่ได้มันก็แปรไปเปลี่ยนไปผลที่สุดก็สลายไปนี่แสดงว่านี่คือธรรมะต้นไม้ทุกต้นในหลายต้นก็เป็นต้นไม้ต้นเดียวกันเพราะว่ามันเหมือนกันโดยอาการที่มันเกิดขึ้นมาแล้วมันก็ตั้งของมันอยู่เมื่อมันตั้งอยู่แล้วมันก็แปรของมันไปเมื่อมันแปรไปแล้วมันก็เปลี่ยนไปมันก็หายไปสาบสูญไปดับไปสิ้นไปเป็นไขยะไวยังมีความสิ้นไปเสื่อมไปเป็นธรรมดาเนี่ยมนุษย์เราทั้งหลายเหมือนกันถ้าเป็นผู้มีสติอยู่รู้อยู่ศึกษาอยู่ด้วยปัญญาด้วยสติสัมปชัญญะเราจะเห็นธรรมะอันแท้จริงคือเห็นมนุษย์ของเรานี้เกิดขึ้นมาเป็นเบื้องต้นเกิดขึ้นมาแล้วก็ตั้งอยู่เมื่อตั้งอยู่แล้วก็แปรไปแล้วก็เปลี่ยนไปสลายไปถึงที่สุดก็จบทุกคนเป็นอยู่อย่างนี้ดังนั้นคนทุกๆคนในสกลนรกอันนี้ก็เป็นอันเดียวกันฉะนั้นถ้าเราเห็นคนเดียวชัดเจนแล้วของมันก็จะเห็นคนทั้งโลกมันก็เป็นของมันอยู่อย่างนั้นนอกนั้นไปทุกสิ่งสารพัดอันนี้เป็นธรรมะทีนี้สิ่งเราไม่มองเห็นด้วยตาคือใจของเรานี้เมื่อความคิดมันก็เกิดขึ้นมาความคิดนั้นก็ตั้งอยู่เมื่อตั้งอยู่แล้วความคิดนั้นก็แปรไปเมื่อแปรไปแล้วก็สาบสูญไปเท่านั้นเรียกนามมาทำสักก็จะความรู้สึกเกิดขึ้นมาแล้วก็หลับไปเนี่ยนี่คือความเป็นจริงมันเป็นอยู่อย่างนั้นอันนี้ร่วมเป็นแต่อริยสัจธรรมทั้งนั้นถ้าเราไม่มองดูตรงนี้เราก็ไม่เห็นไม่เห็นฉะนั้นเมื่อเรามีปัญญาแล้วเราจะได้ฟังธรรมพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าอยู่ที่ตรงไหนพระพุทธเจ้าอยู่ตรงที่พระธรรมพระธรรมอยู่ที่ตรงพระพุทธเจ้าอยู่ตรงนี้แต่พระสงฆ์อยู่ตรงไหนพระสงฆ์ก็อยู่ที่พระธรรมพระธรรมก็อยู่ที่พระพุทธนี่เราตรงมาไปจุดเดียวกันอย่างนี้เราก็จะเห็นว่าไอ้ความจริงในโลกอันนี้มีอยู่นามธรรมคือความคิดรู้สึกนึกคิดนี่ก็เป็นของไม่แน่นอนมีความโกรธเกิดขึ้นมาแล้วความโกรธมันก็ตั้งอยู่เมื่อความโกรธตั้งอยู่แล้วก็ความโกรธก็แปรไปเมื่อแปรไปแล้วความโกรธต้องก็สลายไปเนี่ยเมื่อความสุขเกิดขึ้นมาแล้วความสุขมันก็ตั้งอยู่เมื่อความสุขตั้งอยู่แล้วเป็นต้นความสุขก็แปรไปเมื่อความสุขแปรไปแล้วความสุขก็สิ้นหายไปหมดเนี่ยก็ไม่มีอะไรมันก็เป็นของมันอยู่อย่างนี้ทุกการทุกเวลาทางรูปอันนี้แบบกับทางนามอันนี้
ทั้งของภายในคือรูปนามอันนี้เป็นอยู่อย่างนี้ทั้งของภายนอกคือต้นไม้ภูเขาเถาวัลย์ทุกประการนี้มันก็เป็นของมันอยู่อย่างนี้อันนี้ก็เรียกว่าสัจธรรมถ้าใครเห็นธรรมชาติก็เห็นธรรมะถ้าใครเห็นธรรมะก็เห็นธรรมชาติถ้าใครเห็นธรรมชาติเห็นธรรมะจะเป็นผู้รู้จักธรรมะไม่ใช่อื่นใดฉะนั้นถ้าผู้มีปัญญาก็ไม่จำเป็นเพราะมันเกิดดับเกิดแล้วมันดับเกิดแล้วมันก็ดับอยู่ทุกเวลาทุกการทุกสมัยอยู่มันก็มีเพราะมันอยู่ฉะนั้นพวกเราทั้งหลายนั้นธรรมามีสติมีความระลึกได้อยู่สัมปชัญญะมีความรู้ตัวอยู่ทุกอิริยาบถการยืนเดินนั่งนอนผู้รู้ทั้งหลายนั้นก็พร้อมที่จะเกิดขึ้นมาให้รู้ให้เห็นธรรมะตามเป็นจริงอยู่แล้วทุกเวลาทุกการทุกเวลาฉะนั้นพระพุทธเจ้าของเรานั้นทุกวันนี้ท่านก็ยังไม่ตายแต่บุคคลเราเข้าใจว่าท่านตายไปแล้วท่านนิพพานไปแล้วความเป็นจริงนั้นพระพุทธเจ้าที่แท้จริงนั้นท่านไม่นิพพานและก็ท่านยังอยู่แล้วก็ท่านยังช่วยมนุษย์ทั้งหลายที่ประพฤติปฏิบัติชอบอยู่ทุกเวลาคือธรรมะนั่นเองใครทำดีก็ต้องได้ดีอยู่วันอย่างทำใครทำชั่วมันก็ได้ความชั่วเรียกว่าพระธรรมถ้าธรรมนั่นเองก็เรียกว่าพระพุทธเจ้าธรรมนี่เองเป็นต้นธรรมพระพุทธเจ้าของเราให้เป็นพระพุทธเจ้าก็เรียกว่าพระธรรมท่านจึงตรัสว่าภิกษุทั้งหลายใครเห็นธรรมคนนั่นเห็นเราใครเห็นเราคนนั่นเห็นธรรมแสดงว่าพระพุทธเจ้าก็คือพระธรรมพระธรรมนั้นก็คือพระพุทธเจ้าธรรมะที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้นั้นเป็นธรรมะที่มีอยู่ประจำโลกไม่สูญหายเหมือนกันกับน้ำในพื้นแผ่นดินนี้มีอยู่บุรุษขุดบ่อลงไปให้ถึงน้ำก็เห็นน้ำไม่ใช่ว่าบุรุษนั้นไปแต่งน้ำไปทำน้ำให้มีขึ้นบุรุษนั้นลงกำลังขุดบ่อเท่านั้นให้ลึกลงไปให้ถึงน้ำน้ำมันมีอยู่ไม่ใช่บุรุษนั้นไปแต่งน้ำอันนี้ก็ฉันใดฉันนั่นเหมือนกันพระพุทธเจ้าของเราก็เหมือนกันท่านไม่ได้ไปแต่งธรรมะท่านไม่ได้บัญญัติธรรมะบัญญัติต่อบัญญัติที่มันมีอยู่แล้วธรรมะมีอยู่แล้วท่านพิจารณาเห็นธรรมะไม่ได้ไปแต่งธรรมะธรรมะคือความจริงมีอยู่แล้วท่านก็เข้าไปรู้ความจริงอันนั้นความจริงอันนั้นมีอยู่ฉะนั้นจึงเรียกว่าพระพุทธเจ้าของเราตรัสรู้ธรรมตรัสรู้ธรรมพระพุทธเจ้าตรัสรู้ธรรมคือไปรู้ธรรมที่มันมีอยู่ไปรู้ธรรมไปรู้สภาวะที่มันเป็นอยู่ไม่ใช่ท่านไปแต่งตั้งขึ้นมาเหมือนกันกับบุรุษที่ขุดบ่อไม่ได้ไปแต่งน้ำไม่ได้ไปทำน้ำให้มันเป็นน้ำคือน้ำมันมีอยู่แล้วเพียงแต่ว่าลงกำลังขุดบ่อเท่านั้นลงไปให้ลึกก็เห็นน้ำฉันนั้นไอ้ธรรมะที่มันมีอยู่นี่คือความจริงในโลกนี้ไม่ใช่พระพุทธเจ้าท่านไปแต่งตั้งมันคือมันมีอยู่แล้วฉะนั้นพระพุทธเจ้านั้นไปเห็นธรรมก็เรียกว่าท่านเป็นพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้านั้นก็คือพระธรรม
ที่ไปตรัสรู้ธรรมะนั้นผู้รู้นั้นคือรู้ธรรมนั่นเองแหละเป็นต่อพระพุทธเจ้าทุกวันนี้ก็ยังอยู่พระพุทธเจ้ายังไม่ตายพระพุทธเจ้าที่แท้จริงก็ยังไม่ตายท่านจึงบอกว่าใครเห็นธรรมคนนั่นเห็นเราเนี่ยใครเห็นเราคนนั้นเห็นธรรมนี่ตัวแสดงว่าพระพุทธเจ้าที่แท้จริงก็คือพระธรรมพระธรรมนี้เป็นเหตุให้บุรุษทั้งหลายมีเป็นผู้รู้เป็นพระพุทธเจ้าใครจะเห็นธรรมะก็เห็นพระพุทธเจ้าดังนั้นพระพุทธเจ้ายังมีอยู่ยังเมตตากรุณาสัตว์ทั้งหลายอยู่ยังช่วยมนุษย์สัตว์ทั้งหลายอยู่ตามเวลาถ้ามนุษย์ทั้งหลายสัตว์ทั้งหลายมีความประพฤติปฏิบัติดีจงรักภักดีต่อพระพุทธเจ้าต่อธรรมะบุคคลนั้นก็ยังมีคุณงามความดีอยู่ตลอดทุกวันไม่ได้ขาดไปทางไหนเป็นอยู่อย่างนั้นฉะนั้นถ้าเรามีปัญญาแล้วก็เห็นว่าไม่ใช่ว่าเราอยู่ห่างพระพุทธเจ้าเดี๋ยวนี้เรานั่งอยู่ที่ต่อหน้าพระพุทธเจ้าเป็นต้นเมื่อเราเข้าใจในธรรมะเมื่อไรเนี่ยก็เห็นพระพุทธเจ้าเมื่อนั้นฉะนั้นธรรมะก็ยังมีอยู่พระพุทธเจ้าก็ยังมีอยู่พวกเราทั้งหลายนั้นก็ต้องตั้งใจให้เห็นสิ่งทั้งหลายเหล่านี้มันก็เป็นนั้นว่าสิ้นจบลงแล้วในการประพฤติปฏิบัติเราจะนั่งที่ไหนจะยืนจะเดินที่ไหนปฏิฟังธรรมของพระพุทธเจ้าอยู่ตลอดเวลาฉะนั้นท่านจึงให้อยู่ในที่สงบสังวรสังรวมอินทรีย์ตาหูจมูกลิ้นกายจิตนี้เป็นหลักไว้เพราะสิ่งทั้งหลายมันเกิดขึ้นที่ตรงนี้ไม่เกิดขึ้นที่อื่นพระพุทธเจ้าจึงให้สังวรจึงให้สังรวมให้รู้จักเหตุที่มันเกิดขึ้นตาหูจมูกลิ้นกายจิตไอ้ความดีทั้งหลายเกิดขึ้นที่นี้ความชั่วทั้งหลายก็เกิดขึ้นที่นี้อินทรีย์ทั้งหลายนี่อยู่ในตัวของเราเป็นใหญ่ตาก็เป็นใหญ่ในการเห็นรูปหูก็เป็นใหญ่ในการฟังเสียงจมูกนั้นก็เป็นใหญ่ในการสูดดมริ้นก็เป็นใหญ่ในการดื่มรสร่างกายนี่ก็เป็นใหญ่ในการถูกต้องสัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งเป็นต้นจิตใจนี่ก็ที่เป็นสัมปชัญญะเป็นธรรมารมณ์เกิดขึ้นมาท่านเรียกว่าอินทรีย์ทั้งหกนี้เป็นผู้เป็นใหญ่มีอยู่แล้วในตัวของเรารอบฉะนั้นเตือนเจ้าผู้จะมาประพฤติปฏิบัติเท่านั้นเนี่ยเป็นของง่ายเป็นของไม่ยากอะไรทุกอย่างพระพุทธเจ้าท่านบอกอยู่หมดทุกอย่างคล้ายๆว่าท่านสร้างสวนผลไม้หรือสวนหนึ่งเราไม่ต้องสร้างท่านมาเชิญพวกเราทั้งหลายไปกินผลไม้ที่สวนที่ท่านปลูกไว้เท่านั้นศีลก็ดีสมาธิก็ดีปัญญาก็ดีข้อประพฤติปฏิบัติทุกประการนั้นท่านแนะนำท่านสอนหมดทุกอย่างไม่ใช่ว่ามันไม่มีนั่นไม่ต้องไปแต่งเอาไปตั้งเอาไปบัญญัติเอาไปคิดเอาก็มาทำตามในสิ่งที่มันมีอยู่นี้ที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนในนี้มันมีอยู่แล้วอย่างนั้นพวกเราเป็นผู้มีบุญเป็นผู้มีโชคมาพบของที่มีอยู่แล้วสวนท่านมีอยู่แล้วผลไม้ก็มีอยู่แล้วอะไรทุกอย่างมีทั้งหมดท่านพร้อมบริบูรณ์สมบูรณ์แล้วขาดแต่บุคคลจะไปรับประทานผลไม้เท่านั้นอันนี้ก็ฉันนั่นเหมือนกันโอวาทธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าผิดก็ดีถูกก็ดีควรก็ดีมิควรก็ดีท่านสอนหมดทุกสิ่งทุกประการเนี่ยยังเหลือแต่บุคคลจะมีศรัทธาเข้าไปประพฤติปฏิบัติเท่านั้นก็พอแล้วฉะนั้นจึงเห็นว่าพวกเรานี่มีโชคหลายมีบุญมาก
เมื่อมองไปที่สัตว์แล้วสัตว์ทั้งหลายมันจะเป็นสัตว์ที่มีอาภัพมากเช่นงัวควายหมูหมาสัตว์ต่างๆนั้นเป็นสัตว์อาภัพไม่มีโอกาสที่จะรู้ธรรมไม่มีโอกาสที่จะเรียนธรรมมีโอกาสที่จะปฏิบัติธรรมเมื่อมันมีโอกาสที่จะเรียนธรรมจะรู้ธรรมจะปฏิบัติธรรมจะเห็นธรรมแล้วก็มันมีโอกาสที่จะพ้นทุกข์นี่เรียกว่าสัตว์เป็นสัตว์ที่อาภัพสัตว์ที่เสวยกรรมเป็นอยู่เป็นต้นมนุษย์เราทั้งหลายนี้ไม่ควรทำตัวเราเป็นมนุษย์ที่อาภัพคือไม่มีข้อประพฤติไม่มีข้อปฏิบัติอย่าให้เป็นคนอาภัพคือคนหมดหวังคือคนหมดหวังจากมรรคผลนิพพานคนมีความหมดหวังจากคุณงามความดีเป็นต้นอย่าไปคิดว่าเราหมดหวังแล้วอย่างนี้เป็นต้นจะเป็นคนอาภัพจะเป็นคนอาภัพเหมือนสัตว์ทั้งหลายเหมือนสัตว์เดรัจฉานทั้งหลายเป็นสัตว์ที่มีอาภัพคือไม่อยู่ในข่ายของพระพุทธเจ้าไม่อยู่ในวงล้อมของพระพุทธเจ้าเนี่ยฉะนั้นมนุษย์เหล่านี้จึงเป็นผู้มีบุญวาสนาบารมีที่สมควรถ้าหากว่าบุคคลเราทั้งหลายนี้มาปรับปรุงความเข้าใจความเห็นความรู้ของเจ้าของในปัจจุบันนี้ก็เป็นเหตุที่จะได้ประพฤติปฏิบัติให้รู้ธรรมให้เห็นธรรมในกำเนิดที่เกิดเป็นมนุษย์ปัจจุบันนี้ได้ฉะนั้นมันจึงต่างจากสัตว์เป็นพระพัสสัตว์ไม่ใช่อาภัพสัตว์เป็นสัตว์ที่ควรกระทู้ธรรมอันนี้พระพุทธเจ้าท่านจึงแนะนำท่านสอนพวกเราทั้งหลายว่านี้ธรรมะก็มีอยู่นี้ต่อหน้าของพวกท่านทั้งหลายนี้พระพุทธเจ้านี้ก็นั่งอยู่เฉพาะหน้าของท่านทั้งหลายนี้มีอยู่แล้วท่านจะไปหาที่ไหนเมื่อไหร่จึงเป็นที่ว่าพวกเราทั้งหลายนั้นเป็นผู้ที่จะสมควรได้กระทำดีเดี๋ยวก็ได้ดีได้กระทำชั่วก็ได้ชั่วเห็นอยู่เป็นอยู่รู้อยู่อย่างนี้ฉะนั้นจึงเรียกว่าพวกเราทั้งหลายนี้เป็นคนที่มีบุญเนื้อสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงซึ่งเป็นสัตว์เดรัจฉานทั้งนั้นถ้าหากว่าเราคิดไม่ถูกไม่ได้ประพฤติปฏิบัตินั้นเป็นต้นมันก็จะกลับลงไปเป็นสัตว์เดรัจฉานเป็นสัตว์นรกเป็นเปรตเป็นอสุรกายเป็นยักษ์เป็นผีสารพัดอย่างมันจะเป็นได้อย่างไรเราก็มองดูในจิตของเรานี้เมื่อความโกรธเกิดขึ้นมันเป็นอย่างไรนั่นแหละเมื่อความหลงเกิดขึ้นแล้วมันเป็นอย่างไรนั่นแหละเมื่อความโรคเกิดขึ้นแล้วมันเป็นยังไงภาวะทั้งหลายเหล่านี้แต่มันเป็นภพเป็นภพแล้วมันก็เป็นชาติ